ิดเหตุระทึกขึ้นภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อจากถนนทางหลวงหมายเลข3423ใกล้เคียงวัดยกระบัดตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก่อนขับหลบหนีออกถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครจึงนำกำลังสกัดจับและไล่ล่าคนร้ายตั้งแต่ถนนพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่53เป็นต้นมาอีกทั้งได้แจ้งวิทยุประสานกับตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาล9เข้าสกัดจับรถบรรทุกคันดังกล่าวกระทั่งคนร้ายขับรถจากถนนพระราม2มาถึงแยกบางประแก้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าพระประแดงส่วนพ่วงท้ายเกิดขาดขวางถนนแต่คนร้ายยังขับรถมุ่งหน้าต่อโดยกลับรถขึ้นสะพานข้ามแยกบางประแก้วมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในลักษณะย้อนสอนจนบิดเกือบอุบัติเหตุกับรถคันอื่นที่สวนทางก่อนจะพุ่งชนแนวรั้วใต้สะพานข้ามแยกตากสินจนมุมถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวไว้ได้แต่คนร้ายยังมีอาการคุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบเอกสารระบุตัวตนอย่างใดจากการสอบถามนายสุชาติสงวนสัตว์อายุ55ปีคนขับรถบรรทุกเล่าว่าขณะขับรถมาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อไปรับน้ำเค็มแถวย่านวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครระหว่างขับมาถึงช่วงวัดยกระบัดซึ่งเป็นถนน2เลนสวนกันลักษณะทางโค้งและขึ้นสะพานทำให้ต้องชะลอความเร็วก็เห็นคนร้ายยืนขวางถนนและชักปืนขึ้นมาจ่อใส่หน้ารถบังคับให้หยุดคนร้ายได้ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่จากนั้นคนร้ายได้ปีนขึ้นมาจากฝั่งซ้ายเกาะรถขึ้นมาและพยายามใช้เท้าถีบกระจกหน้ารถไปตลอดทางด้วยกลัวว่าจะถูกยิงเลยพยายามขับรถไปอีกประมาณ15กิโลเมตรโดยมีคนร้ายเกาะอยู่บนตัวรถจนกระทั่งถึงป้อมตำรวจทางหลวงพระราม2จังหวัดสมุทรสาครจึงรีบจอดแล้ววิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่จังหวะนั้นคนร้ายจึงชิงขับรถหลบหนีตนเองจึงขึ้นรถมากับตำรวจไล่ติดตามคนร้ายกระทั่งสามารถสกัดจับตัวไว้ได้เบื้องต้นพบว่ามีรถยนต์เสียหาย1คันและรถพ่วง18ล้อเสียหายอีก1คันรวมระยะทางหลบหนี54กิโลเมตรแล้วก็ชะลอในที่สุดแล้วเราก็ดูหายหอบเลยตุ้มพอยิงปืนตุ้มเราก็ออกเลยออกเลยกระโดดเกาะหายไปยุ่งลังกาตัวนี้ขับไปห้าป้อมตำรวจมาจอดที่ป้อมตำรวจเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าหาตำรวจมันโดดเข้าหน้ารถนะครับผมตอนนั้นลุงอยู่ถนนเส้นไหนครับเส้นพระรามสองพระรามสองแล้วตอนสภาพตอนนั้นเขาพูดอะไรกับลุงพูดมันให้จอดอย่างเดียวใส่เสื้อผ้าไหมหรือว่าใส่ชุดนี้เลยใส่เสื้อผ้าอ๋อใส่เสื้อผ้าทีนี้ว่ามันมีปืนนะเนาะเราก็ต้องจะจอดตรงนี้ได้ไงก็จอดไม่ได้ที่มืดที่มืดเดียวช่วงเวลาที่มันมีต้องใช้แค่จอดอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนคนร้ายยังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งให้การว่าเสพยาบ้ามา5เม็ดพร้อมดื่มสุรามาก่อนหน้านี้อีกทั้งยังอ้างว่าใช้อาวุธปืนยิงคนตายมาแล้วส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นได้โยนทิ้งแม่น้ำท่าจีนไปแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป